สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันอยู่บำรุงจวกเวลาเก็บภาษีไม่เลือกอาชีพแต่พอแจกเงินทำไมต้องเลือกอาชีพจากการที่มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างโครงการเราไม่ทิ้งกันได้เริ่มมีการโอนเงิน 5,000 บาทเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนได้2วันแล้วนั้นก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเองก็ได้บอกว่าสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะมีข้อความเข้าไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือรวมไปถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีข้อความไปแจ้งเตือนด้วยเช่นกันซึ่งล่าสุดวันที่9เมษายนนายวันอยู่บำรุงส.ส.เขตบางบอนน้องแคมพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเวลาเก็บภาษีไม่เลือกอาชีพแต่พอแจกเงินช่วยทำไมถึงต้องเลือกอาชีพวะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ